รูปนี้คือเกาะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้คือเกาะใช่หรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy ไทยภาษาไทยง่ายจังภาษาไทยง่ายมากๆในวันนี้นะคะเรียมจะพาทุกคนไปเกาะสีชังเกาะสีชังไม่ได้อยู่ที่ภูเก็ตเกาะสีชังไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นเกาะสีชังอยู่ที่ชลบุรีเรียมไม่ขับรถเรียมชอบนอนในรถชอบนอนในรถมากๆมีรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปชลบุรีเรียมนั่ง BTS นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่ง BTS จะได้ยินเสียงสถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Next station, Victory Monument. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Victory Monument. ได้ยินเสียงอ๋ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียมลงรถไฟฟ้า BTS มองหาห้างมองหาห้างเซนจูรี่เพราะว่าคิวรถตู้จะอยู่ใกล้ๆห้างเซนจูรี่เมื่อก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทุกคนถามคนขับแท็กซี่ก็ได้ถามแม่ค้าก็ได้ถามว่าคิวรถตู้ไปศรีราชาอยู่ที่ไหนคะคิวรถตู้ไปศรีราชาจังหวัดชลบุรีอยู่ที่ไหนครับคนขับแท็กซี่ก็จะบอกอ๋ออยู่ทางนู้นแม่ค้าก็จะบอกอ๋ออยู่ทางนู้นเราก็เดินไปขึ้นรถตู้เราก็ถามคนขับรถตู้ก็ได้ถามว่ารถตู้ไปศรีราชาใช่ไหมคะรถตู้ไปศรีราชาใช่ไหมครับถ้าคนขับรถตู้บอกว่าอ๋อใช่ใช่เราก็เดินขึ้นไปนั่งบนรถตู้และบอกคนขับว่าไปโรบินสันศรีราชาค่ะไปโรบินสันศรีราชาครับนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือพูดสั้นๆว่าอนุสาวรีย์ชัยนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยไปโรบินสันศรีราชาใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงประมาณ1 ชั่วโมงเพราะว่าชลบุรีอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเรานั่งรถตู้ไปถึงโรบินสันศรีราชาจ่ายค่ารถตู้ประมาณ150 บาท
เมื่อก่อนนะคะตอนนี้ไม่รู้ไปถึงโรบินสันศรีราชามองหาสามล้อบอกคนขับสามล้อว่าไปเกาะลอยไปเกาะลอยค่ะไปเกาะลอยครับเราก็นั่งสามล้อไปเกาะลอยเกาะลอยเป็นท่าเรือเตรียมจะนั่งเรือข้ามฟากเตรียมจะนั่งเรือข้ามฟากไปเกาะสีชังเกาะมีน้ำทะเลมีต้นไม้มีบ้านแบบนี้เรียกว่าเกาะเตรียมนั่งเรือข้ามฟากไปเกาะสีชังใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงก็จะเห็นท่าเรือเกาะสีชังเตรียมจ่ายค่าเรือข้ามฟากประมาณ40 บาทบนเกาะสีชังมีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าและมีสามล้อพูดสามล้อก็ได้พูดสกายแล็บก็ได้คนขับสามล้อบอกว่าสามล้อ300 บาท300 บาทต่อวันมีคนขับถ้าเรียมขับรถไม่ได้โอเคจ่ายเงินให้คนขับสามล้อคนขับสามล้อจะพาเรียมไปรอบๆเกาะสีชังเรียมขับรถมอเตอร์ไซค์ได้มีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าประมาณ250 ถึง 300 บาทต่อวันมีเวลา24 ชั่วโมงเช่ารถมอเตอร์ไซค์1 วัน300 บาทไม่ซื้อถ้าเรียมซื้อเรียมต้องจ่ายเงิน40,000ประมาณ40,000 บาทหรือมากกว่า40,000 บาทเรียมไม่ซื้อเรียมเช่า1 วัน300 บาทโอเคค่ะเช่า1 วันบนเกาะสีชังมีสะพานไม้สีขาวสีดำสีขาวบนเกาะสีชังมีสะพานไม้สีขาวบนเกาะสีชังมีหาดสวยๆบนเกาะสีชังมีศาลจีนเดินขึ้นบันได
ดูวิวสวยมากๆมองเห็นท่าเรือเกาะสีชังมองเห็นเรือข้ามฟากมองเห็นบ้านเรียมขับรถมอเตอร์ไซค์รอบๆเกาะสีชังและไปดูพระอาทิตย์ตกดินสวยมากๆมีคนไปตกหมึกเรียมคิดว่าอ๋อคนตกปลาแต่ไม่ใช่ไปตกหมึกพระอาทิตย์กำลังตกที่พักไม่ใช่โรงแรมแต่เป็นรีสอร์ทมีรีสอร์ทสวยๆบนเกาะสีชังเยอะปาริฮัตรีสอร์ทจะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ปาริฮัตรีสอร์ทไม่มีชายหาดถ้าทุกคนอยากว่ายน้ำต้องกระโดดหน้าผาหรือพูดสั้นๆว่าโดดผาอยากว่ายน้ำต้องโดดผาเพราะว่าปาริฮัตรีสอร์ทเป็นกระท่อมอยู่ริมหน้าผาดูวิวสวยมากๆถ้าไม่อยากโดดผาไม่อยากว่ายน้ำก็อาบแดดนอนอาบแดดได้ที่รีสอร์ทมีแคร่ให้นอนนอนอาบแดดรีสอร์ทนี้ให้เช็คเอาท์ตอนเที่ยงเช็คเอาท์ตอนเที่ยงจ่ายประมาณ3,190 บาทตอนนี้เรียมเห็นลดราคา60%ตอนนี้จ่ายประมาณ1,284 บาท1,284 บาทรวมอาหารเช้าดีมากๆดูวิวสวยมากๆราคาถูกมากๆเพราะลดราคา60%กินอาหารเช้าเรียบร้อยเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะเราก็นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเรือเกาะสีชังไปท่าเรือเกาะลอยนั่งสามล้อจากเกาะลอยไปโรบินสันศรีราชานั่งรถตู้จากโรบินสันศรีราชาไปอนุสาวรีย์ชัย
ที่กรุงเทพมหานครแค่นี้ค่ะง่ายๆสบายสบายสองวันหนึ่งคืนทริปสองวันหนึ่งคืนที่เกาะสีชังค่ะเรียมมีคำถามให้ทุกคนตอบคำถามรูปนี้คือเกาะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้คือเกาะใช่หรือไม่ใช่รูปนี้คือเกาะรูปนี้คือเกาะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รูปนี้คือเกาะรูปนี้คือเกาะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่เกาะคำถามที่สองรูปนี้คือสะพานใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่สะพานรูปนี้คือสะพานใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่สะพานรูปนี้คือสะพานใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รูปนี้คือสะพานหาดรูปนี้คือหาดใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รูปนี้คือหาดรูปนี้คือหาดใช่หรือไม่ไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่หาดรูปนี้คือศาลใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่รูปนี้คือศาลถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย